มานะรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกครับรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับพี่น้องที่รักของเราครับผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับในการถือศีลอดนั้นเรางดเว้นนะครับการกินการดื่มนะครับและชนิดอื่นๆที่อยู่ในข้อบังคับของการถือศีลอดครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกไว้รวบรวมไว้ก็คือเขาได้งดเว้นอาหารของเขานี่คือลักษณะของผู้ที่ถือศีลอดนะครับคืออะไรงดเว้นอาหารของเขาเครื่องดื่มของเขาและความใคร่ของเขากับสามีกับภรรยาของเขาเพื่อเราคือทั้งการถือการงดเว้นนะครับกับเขาก็ตามทั้งหมดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์เมื่อเป็นเพื่ออัลลอฮ์แล้วพระองค์ได้ทรงให้อะไรกับบ่าวของพระองค์นั่นก็คือการถือสวดนั้นเป็นของข้าคือทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะถือสวดเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นครับอัลลอฮ์ก็จะทรงโภชนาตามหลักว่าการถือสวดนั้นเป็นของข้าก็คือเป็นของพระองค์และพระองค์ได้ทรงบอกว่าโภชนาตว่าและข้าจะตอบแทนแก่เขาและความดีหนึ่งมีผลถึง10เท่าของมันฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีณเดือนรอมฎอนครับอดข้าวอดอาหารอดการอยู่ร่วมกับภรรยานะครับสามีภรรยาซึ่งกันและกันในเวลากลางวันเนี่ยแต่สำหรับหลังจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็เป็นเวลาปกติของบ่าวของพระองค์กับสามีภรรยาครับโดยประมาณนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่กับหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับถือศีลอดเพื่อพระองค์อดข้าวอดอาหารอดน้ำทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้ด้วยกับพระองค์เองฉะนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนครับเป็นของขวัญก็คือพระองค์นั้นจะตอบแทนก็คือ1มีผลถึง10ของความดีทำความดี1ได้ถึง10ทำ10ได้ถึง100หรือลาตัวซอนั้นไม่สามารถจะนับคำนวณดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักของเราครับบ่าวที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับรอมฎอนมาถึงแล้วครับวันนี้เรางดกินงดดื่มในเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตกดวงอาทิตย์ตกเริ่มตั้งแต่แสงอรุณจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนะครับนั่นเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเมื่อเป็นเพื่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวแล้วพระองค์ก็จะทรงตอบแทนสำหรับความดีอื่นๆนะครับมีการจดบันทึกความดีต่างๆแต่การถือสวดนั้นพระองค์ทรงโภชนาฏว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นนี่คือเรื่องราวนะครับความดีงามวันนี้ครับอดเพื่ออัลลอฮ์อดจากการกินการดื่มความใคร่ทั้งหลายทั้งหมดนั้นนับแต่ช่วงเช้าครับในช่วงเวลาของแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงเตรียมไว้อย่างให้กับเขาอย่างมากมายนะครับวันนี้อยากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์